สมองเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงเนลทุกท่านนะคะวันนี้19ธันวาคมกับเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ค่ะครับเอาละครับอย่างรวดเร็วเจ้าสัวบุญสิทธิ์โชควัฒนาเจ้าสัวเครือสหพัฒน์ค่ะเมื่อวานเปิดประเด็นใหญ่เจ้าเก่าขาประจำค่ะเจ้าสัวสหพัฒน์เจ้าสัวบุญสิทธิ์โชควัฒนาว่ากันว่ามีแนวคิดที่สไตล์ชายไทยโบราณจริงๆเขาว่ากันยังเขาว่ากันดังนั้นนะครับใช่ค่ะคิดอะไรไม่ออกอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจทำไงคะทุกยุคนะคุณค้นข่าวย้อนกลับไปสัก10ปีนะคุณจะเห็นนะทุกจังหวะที่เศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันชะลอตัวมันชะลอตัวจะกระตุ้นอย่างไรทำไงคะจะประคองอย่างไรค่ะทำไงคะเขามีเครื่องมืออะไรสำคัญเจ้าสัวบุญสิทธิ์โชควัฒนาเจ้าสัวสหพัฒน์เนี่ยมีตำราอยู่เล่มเดียว มีตำราอยู่เล่มเดียวจริงๆค่ะลดค่าเงินบาทลดค่าเงินบาทช่วยส่งออกช่วยการส่งออกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนี่คือข้อเสนอล่าสุดของเจ้าสัวบุญยสิทธิ์นะคะนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากให้เศรษฐกิจปีหน้ามันโตสัก 4% ใช่ไหมใช่จะต้องลดค่าเงินบาทสักประมาณ4บาทนั่นแหละให้มันใกล้เคียงกับในภูมิภาคนี้ให้ค่าเงินบาทมันอ่อนตัวลงไปทุกจังหวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวทุกจังหวะที่ต้องการมาตรการช่วยกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวะนั้นเจ้าสัวก็จะปรากฏเจ้าสัวก็เสนออยู่สูตรเดียวนะคือลดค่าเงินบาทค่ะช่วยส่งออกเดี๋ยวมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเองมาครั้งนี้เจ้าสัวบุญสิทธิ์บอกว่าขอให้กระทรวงการคลังไปคุยกับแบงก์ชาติลดมัน4บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะนี้สมมุติว่ากลมๆมันอยู่ที่33แล้วกันถ้าลด4บาทมันก็จะเหลืออยู่29บาทเจ้าสัวบุญสิทธิ์บอกว่าถ้าลด4บาทต่อดอลลาร์เหลือ29บาทไม่ใช่ส่วนตัวลงก็เป็น37สิเป็น37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐใช่เพราะมันอ่อนตัวลงเศรษฐกิจประเทศไทย2558จะโชดช่วงชัชวาลจะบวกไปทันที 4% โดยเฉพาะภาคการส่งออกจะมาช่วยกระตุ้นจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าไปกันที่คุณสมัยภาษีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยเจ้าสัวเจ้าสัวบุญยศิษย์ทั้งที่เคารพทุกท่านค่ะเจ้าสัวบุญยศิษย์จะเป็นนักจัดรายการคุณสมัยครับเจ้าสัวบุญสิทธิ์นะฮะดูเหมือนจะมีตำราเศรษฐศาสตร์แค่เล่มเดียวนะฮะคิดอะไรไม่ออกนะฮะเศรษฐกิจมันลงจะกระตุ้นเสนอลดค่าเงินบาทไว้ก่อนเที่ยวนี้บอกว่าถ้าอยากให้ GDP ปี2558มันบวกสัก 4% เนี่ยจะต้องลดค่าเงินบาทเนี่ย4บาทจาก33วันนี้สมมุติว่า33เนี่ยบวก4อ่อนตัวไป4จะไปที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ลดประมาณ 10% โดยประมาณค่ะ 10% โอ้มันเกิน10นะผมว่าไปที่ 12% นะครับโอ้โหมันเป็นไปได้หรือไม่ในทางเศรษฐศาสตร์เขาทำกันอย่างไรมีผลข้างเคียงหรือเปล่าคนอื่นผมต้องขอบคุณนะท่านเป็นห่วงเศรษฐกิจของส่งเป็นห่วงการส่งออกก็พยายามเปิดตำราของท่านขึ้นมาพูดนะแต่จริงๆเรื่องนี้ท่านลองคิดดูว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วประเทศอื่นมันก็อยากเร่งส่งออกบ้างมันก็ทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะประเทศอินโดนีเซียก็อยากจะทำบ้างลดเลย 15% เบิร์ดลงมาเลยโอ้โหจะทุบทองยุ่งกันทั่วโลกเลยนะครับมันจะเกิดสงครามแค่ไหนไม่ใช่สงครามมันวุ่นกันทั่วโลกเลยล่ะไอ้ค่าของเงินมันก็ขาดความเชื่อถือครับไม่ใช่ลดแล้วมันขาดความเชื่อถืออยู่ๆคุณมันแต่เจตนาลดไปอย่างนั้นได้อย่างไรแต่ผมว่าในค่าของเงินมันขึ้นโดยสภาพของประเทศครับนะหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทุนสำรองแข็งแค่ไหนนะแล้วก็สองขึ้นอยู่กับการชำระเงินเขาเรียกเคยในข่าวเบสนะที่จะคาดการณ์กันว่ามันจะเป็นยังไงครับค่ะก็ดูในเอ็กซ์พอร์ตดูอะไรต่ออะไรสามดูความเชื่อมั่นทางทางการเมืองเศรษฐกิจดีแล้วดูความเชื่อมั่นทางการเมืองอันนี้มันโยกกันไปทุกวันนะขึ้นน้อยๆแล้วแต่มันจะไหลเลื่อนไปถึง4บาทมันต้องแย่มากๆใช่ไหมครับมันถึงอ่อนใช่ไหมครับ
รีเซิร์ฟก็จะเพิ่มขึ้นก็ลดน้อยลงทุนสำรองเอ็กซ์พอร์ตก็ยิ่งแย่ๆแล้วก็ไม่มีเงินไหลเข้าทางอื่นนะครับการคลังภาครัฐบาลก็แย่โอ้การเมืองแย่หนักกันไปอีกความมั่นใจตอนนี้เขาก็ยังไม่มากนะไอ้นี่ผมถ้าหากความมั่นใจทางด้านการเมืองมากขึ้นเนี่ยมูดี้กับ S&P ก็ให้ยืนเรตติ้งของเราตามเดิมก็ถือว่าดีมากละไม่ลดนะมีเสถียรภาพเราถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยในระดับหนึ่งแล้วล่ะประสบความสำเร็จไประยะหนึ่งเป็นแม้ที่ว่าเขายืนตามเดิมก็บอกว่าเราน่าจะดีได้นะถ้าเราทำสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นทางด้านการเมืองให้มากกว่านี้เขาก็พูดมาตรงๆนะแล้วเขาก็ด้านการคลังเนี่ยเขามั่นใจมากแล้วก็ยังบอกว่าเขาได้รับทราบข่าวว่าผมมีแผนที่จะปรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในรายปี58นะซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องตามนโยบายการปฏิรูปภาษีก็เชื่อมั่นทางด้านการคลังอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันเจตนาทำไม่ได้หรอกของพวกนี้ครับโดยเอาค่าของเงินมาทำเจตนาเนี่ยค่าของเงินเราบิดเบี้ยวจากที่ไปไหนพกค่าเงินบาทไปเดี๋ยวนี้ใหญ่มากนะไปในเอเชียไปถึงญี่ปุ่นถึงยุโรปได้ต่อไปมันไม่ได้แล้วจะทำอย่างนั้นค่าเงินนั้นอาจจะสามารถจัดการได้บ้างแต่ว่าไปสวนกระแสไปฝืนปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มันจัดการได้ในขอบเขตที่มันมีจำกัดในขอบเขตครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะทำอย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะอย่างเช่นรัสเซียเขาจำเป็นต้องทำแล้วอะไรเงี้ยนะในนี้ของเราอยู่ภาวะการปกติแล้วก็ไอ้พวกสถาบันเครดิตก็บอกว่าเศรษฐกิจเราทางด้านเศรษฐกิจก็แข็งนะตอนนี้ใช้ได้นะแล้วเรามาทำอย่างนี้ลดเป็น 10% พรุ่งนี้ยุ่งเงินใหญ่เลยแล้วขณะนี้มันยืนอยู่กลมๆ ก็คือสัก32.90-33.00ประมาณนั้นถ้าหากว่าลด4บาทต่อดอลลาร์เนี่ยมันจะไปที่12มัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่10นะมัน10กว่าเลยนะฮะไม่ต้องสิบกว่าตั้งใจลด 2% มันก็วุ่นแล้วมันก็วุ่นแล้วนะเจ้าสัวคิดอะไรอย่างไรคิดอะไรอย่างไรท่านปรารถนาดีคิดปรารถนาดีเกินไปอยากเห็นผลเร็วปรารถนาดีเกินไปอยากเห็นผลเร็วหรือเครือสหพัฒน์มีผลประโยชน์ผูกพันกับการส่งออกอย่าไปพูดผมมันนอกเหนือความคิดคล้ายๆความคิดผมจะสังเกตคุณสมาจะสังเกตไหมครับย้อนผมย้อนข่าวกลับไป 10-15 ปีเนี่ยทุกจังหวะที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวนะฮะก็มักจะเสนอสูตรลดค่าเงินนะฮะเพื่อกระตุ้นการส่งออกเพื่อประคองเศรษฐกิจนะฮะดูคล้ายกับจะมีตำราเศรษฐศาสตร์อยู่เล่มเดียวจริงๆและทั้งเล่มเผลอเนี่ยจะฉีกออกมาถือไว้แค่หน้าเดียวเท่านั้นนะฮะคนที่เสนอคนนี้บ่อยๆก็อาจจะได้ดีก็ได้นะได้ดีแล้วเชิญมาเป็นกรรมการแบงค์ชาติเชิญขึ้นมาเป็นกรรมการแบงค์ชาติแล้วที่นี่โอเคเข้าใจครับที่นี่ผมเข้าใจว่าเจ้าสู่บุญยศิษย์เนี่ยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจก็เชื่อของแกอย่างนั้นจริงๆว่ามันจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการลดค่าเงินนะครับวิธีคิดหรือชุดความคิดนี้นั้นจากเจ้าสัวบุญยศิษย์จะถูกส่งผ่านไปยังรัฐบาลผ่านช่องทางของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือไม่ครับผมไม่ทราบกำลังกังวลอยู่ผมอย่ากังวลมากเถอะปล่อยเป็นไปเถอะทำจะท่านพุทธทาสบอกว่าอย่ากังวลมากแล้วจะมีความสุขจะสุขมากขึ้นเราทำในสิ่งที่ถูกที่ควรถ้าพูดเรื่องอื่นดีกว่าเวลาจะหมดแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี่ผมว่าผมกลับบ้านนอนเลยนะเนี่ยเราไม่ได้ตรงอย่างนั้นตรงก็ให้เป็นต้องตรงให้เป็นอีกตรงให้เป็นนะครับคือสิ่งที่อาจจะต้องขีดเส้นใต้ก็คือว่าทุกคนก็รู้นะฮะเจ้าสัวสหพัฒน์ก็ดีอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ดีรวมถึงเจ้าสัวธนินทร์เจริญวนนท์ก็ดีในหลายๆเรื่องเราก็พบว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกันเจ้าสัวคิดไม่ทราบว่าถ้าอาจารย์สมคิดคิดอย่างนั้นด้วยชื่ออย่างนั้นด้วยแล้วก็ไปนำเสนอรัฐบาลมันจะยุ่งไหมเท่านั้นแหละมันจะนำไปสู่การผมไม่มีคอมเมนต์ผมไม่มีคอมเมนต์อาจารย์สมคิดก็เคยเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเป็นนายผมคอมเมนต์ท่านแล้วท่านควรจะคิดเป็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันผมก็สังเกตแล้วคนที่คิดเมื่อวานผมไปเสนอกฎหมายภาษีมรดก
ที่สนช.ผมก็เปรียบเทียบว่ากฎหมายนี่มันเหมือนต้นไม้ใหญ่ปลายแหลมข้างล่างลงมาลงถึงมีรากหญ้าไอ้คนพูดในแผนรากหญ้าคือให้ขึ้นมีขั้นบันไดเอาไม่ 10% แล้วมีผมเข้าใจว่าเขาให้มีเก็บพวกรายได้รวยมากๆ20เป็น30อะไรเงี้ยนะเหมือนในประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นเลยค่ะเนี่ยก็มีอยู่สักใน18คนมีสัก2ท่านอภิปรายแล้วคนพูดที่ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่ทั้งยอดปลายแหลมของต้นไม้เปอร์เซ็นต์คนรวยมากๆก็มีสัก2ท่าน2ท่าน10กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นตรงกลางที่หวังดีก็อภิปรายกันในแง่มุมต่างๆให้รับฟังเยอะหวังดีในทางที่ทำได้ก็มีสัก 70% หวังดีใน78 65% อะไร2ใน3หวังดีมากในทางที่ทำไม่ได้ก็มีผมประเมินของผมเองนะครับประเมินเองนะคะแล้วก็ถือว่าดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนี่ยทีนี้ผมก็ถือไอ้คนคิดก็คนที่คิดพวกนี้เนี่ยความคิดเนี่ยมันจะหลั่งไหลมาจากพื้นฐานของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ปลงผมก็คิดพวกนี้แล้วผมก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นวิธีทำงานของผมวิธีนึงนะพยายามเข้าใจคนอื่นนะแล้วพยายามเข้าใจตัวเองด้วยนะถ้าอย่างนั้นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะถ้าเช่นนั้นนะครับเข้าใจเจ้าสัวบุญสิทธิ์ว่าอย่างไรครับเข้าใจว่าอย่างไรครับที่เสนอแนวคิดนี้ทุกครั้งก็ท่านหวังดีไงเดี๋ยวท่านครุบอยู่ในเรื่องผลิตแล้วก็ปลอดนะท่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงแม้ทั้ง 1% ครึ่ง%ก็มีผลกับท่านมากท่านก็พูดจากประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ของท่านแต่ท่านขาดความเข้าใจถึงระบบของเงินตราระบบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มันสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆทั่วโลกครับครับโอเคต้องการขอบคุณแย่ผมไปเรียนท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสมหมายครับค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ครับครับครับค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณสมหมายภาษีนานๆถูกรัฐมนตรีหยอกเสียทีก็มีความสุขไปอย่างนะท่านก็พูดจากประสบการณ์ของท่านที่ผลิตของขายแล้วก็ขายของไปยังต่างประเทศส่งออกคลุกคลีกับส่งออกเยอะก็เลยมีประสบการณ์ตรงนี้มานำเสนอแล้วที่จริงนะเจ้าสัวเมืองไทยที่ออกมาเสนอแนวคิดในการที่จะต่อยอดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่อมีอะไรก็มีอยู่ประเทศนี้มีอยู่แค่สองสามคนเท่านั้นเองนะฮะดังๆก็มีอยู่ไม่กี่คนมีบทบาทสำคัญจะเอามาพูดเป็นอะไรอย่างเจ้าสัวเบียร์ช้างนี่เขาตั้งมั่นอยู่ในวอลุ่มนับเงินอย่างเดียวไม่ออกเสียง อย่างไรก็ได้ปรับตัวรับได้หมดปรับได้ทุกเทศกาลเจ้าสัวบุญสิทธิ์ก็จะออกมาเป็นห่วงๆทางเป็นห่วงๆกันนะครับช่วงหลายคนก็บอกว่าเจ้าสัวเชื่ออย่างนั้นโดยบริสุทธิ์ใจว่ามันต้องทำอย่างนั้นจริงๆแล้วบางคนก็ค่อนแค่เจ้าสัวมีอเจนดาของเจ้าสัวของเครือสหทัศน์หรือเปล่าในทุกข้อเสนอเจ้าสัว CP ก็ออกมาขายความคิดตลอดเวลาเป็นเจ้าสัวเมืองไทยที่ออกมาขายความคิดตลอดเวลาหลายคนก็นึกสนุกก็ไปย้อนข่าวเก่าๆย้อนกลับไป5ปี7ปีไปรวบรวมไว้เจ้าสัว CP เคยพูดอะไรไว้อย่างไรเคยเสนออะไรแนวคิดอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณนั้นอย่างเช่นครั้งหนึ่งจึงเจ้าสัวเคยบอกว่ายางพาราเป็นอนาคตของชาติยางพาราเป็นทิศทางใหม่ของโลกดังนั้นประเทศไทยจะต้องขยายพื้นที่ปลูกยางพาราให้มันเต็มประเทศต้องขยายอีกกี่ล้านไร่ผมก็ไม่ทราบแต่ใครขายต้นกล้ายางพาราสมัยนั้นผมก็ไม่ทราบฮะทราบแต่ว่าวันนี้ขายแล้วเป็นยังไงวันนี้ ขยายไปเยอะแล้วเป็นยังไงยางพาราเราจะแก้ปัญหายางพาราอย่างไรดีครับ มาไปแล้วค่ะพร้อมไหมงั้นเราไปพักกันก่อนดีกว่าสำหรับช่วงนี้นะคะพักสักครู่ดีกว่าค่ะ